อันนี้สุดท้ายของเราประเภทสุดท้ายในในวันนี้ในบทนี้ในมิตินี้เลยแหละก็คือบทละครบทละครในภาษาอังกฤษก็เป็นเพลงหรือว่าดราม่าเนี่ยไอ้บทละครเนี่ยมันก็เป็นงานเก่าแก่มาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วในโลกตะวันตกเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยกรีกแล้วในประเทศไทยเองเนี่ยบทละครมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือเรามีละครมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยอดีตก็จริงแต่ว่าเราไม่ค่อยเขียนนะออกมาเป็นบทบทละครแบบที่ทางตะวันตกเขาเขียน เราก็รับลับกษณะของการเขียนบทละครเนี่ยมาจากที่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาช่วงนั่นแหะครับรอสี่รอห้ารอหกโดยเฉพาะยิ่งในสมัยรอหกแล้วก็บทละครเนี่ยมันจะมีความต่างจากงานเขียนอื่นๆตรงที่ว่าเป็นการเขียนที่เน้นให้ผู้ที่แสดงบนเวทีอ่ะรู้เรื่องนักแสดงบนเวทีร่วมกับเวทีี่ยอ่านแล้วเข้าใจรู้ว่าใครออกมาก่อนมาก่อนมาหลังออกมาแล้วจะต้องพูดอะไรเพราะฉะนั้นลันกษณะของการเล่าเรื่องมันจะเป็นไดอล็อกอ่ะเป็นบทสนทนาน้าเป็นส่วนใหญ่ นะครับแล้วก็บอกว่าฉากนี้เป็นยังไงนะครับเริ่มต้นฉากแล้วก็จบฉากไปแล้วก็ต่อได้ฉากนั้นฉากนี้อะไรแบบนี้พอมันมีลักษณะที่เขียนมาเพื่อที่จะสื่อสารให้นักแสดงพูมกับเวทีรวมทั้งคนที่เป็นผู้ชมเนี่ยได้รู้เรื่องในรูปแบบละครเน่ยมันก็เลยไม่เน้นการพรรณนาครับเพราะว่าเวลาอยู่บนเวทีมันพรรณนาไม่ได้ไงนะครับมันมันโต้อตอบเป็นหลัก การพัฒน,นาเนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยมีในลักษณะของงานแบบนี้แต่จะเป็นบทสนทนาโต้อตอบกันไปมาบางครั้งก็เป็นบทสนทนาไปเรื่อยจนจบเรื่องเลยแล้วก็อาจจะใช้การบอกเล่าผ่านฉากต่างๆคนอ่านเนี่ยก็ต้องพยายามนึกภาพเอาตามที่เราได้อ่านบทสนทนาจากฉากต่างๆเหล่านั้นในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับการตีพิมพ์สักเท่าไหร่ไม่ได้รับความนิยมในการตีพิมพ์สักเท่าไหร่เพราะว่ามันอ่านไม่ค่อยสนุกอะ่ะ แต่ว่าถามว่ามันต้องมีศิลปะในการประพันธ์ไหมมันต้องมีอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ในสมัยก่อนโดยเฉพาะยิ่งในกรีกเนี่ยการประพันธ์เรื่องบทละครในถือว่าเป็นการเขียนงานเป็นการประพันธ์งานที่เป็นกระแสหลักอะ่ะเป็นเรื่องเล่าหลักเลยเพราะว่าในในโลกของกรีกโบราณเนะี่ยการแสดงละครเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นกิจจลักษณะามากเป็นได้รับความนิยมนะมากมีการสร้างเวทีละครนขนาดใหญ่ที่มีผู้ชมเยอะๆนะครับแล้วผู้ชมในแต่ละมุมของเวทีสามารถได้ยิน เสียงเนะี่ยชัดเจนทั่วถึงกันหมดอันนี้ก็เป็นภาพรวมของบทละครในปัจจุบันเนี่ยบทละครมันก็จะมีแตกขแขนงนะครับมีพัฒนาการออกไปเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นเป็นบทละครโทรทัศน์จากเดิมที่มันมีแต่บทบ,บ,บทละครที่เป็นบทละครเวทีอย่างเดียวก็จะเป็นบทละครโทรทัศน์ด้วยซึ่งบทละครโทรทัศน์เนี่ยมันจะใส่เรื่องของสับแสงทางเทคนิคอะในเชิงนิเทศศาสตร์ลงไปว่าเปิดภาพนี้เป็นยังไงเฟร,รมเป็นยังไงเนี่ยเพื่อมุ่งหวังให้นักแสดงกับผู้กำกับได้เข้าใจะนะครับมากกว่าใช้คนทั่วไปได้อ่านเพราะฉะนั้นคนที่อ่าน บทละครโทรทัศน์ก็จะควรจะต้องมีความรู้เรื่องศัพ์พื้นฐานทางนิเทศศาสตร์เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วมันก็อ่านรู้เรื่องแหละแต่ว่ามันไม่ได้สนุกเหมือนกับเวลาที่มันเสร็จเรียบร้อยมาแล้วเป็นเป็นละครที่ตัดต่อมาแล้วเท่านั้นเองนักเขียนบทละครที่ดังๆนะครับที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างก็อย่างเช่นคนนี้ครับเป็นนักเขียนชาวไอริชนะครับไอริชก็คือคนไอร์แลนด์ชื่อว่า ซามูเอลแบ็กเคทซามูเอลแบ็กเคทเนี่ย,เ,ยเขาก็เขียนบทละครออกมาเยอะแยะนะครับแล้วก็เขียนบทกวีเขียนอะไรอย่างอื่นอีกหลากหลายเลยนะครับเรื่องสั้นก็เขียนเหมือนกันแต่ว่าที่ดังๆของเขาเนี่ยก็คือบทละครที่ชื่อว่า waiting for godot ในภาษาไทยก็มีแปลและใช้ชื่อภาษาไทยว่าคอยกโดเรื่องราวของมันเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวที่มีชายสองคนคุยกันอะที่เขาจะต้องมาคุยกันอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าเขากาลังรอคนอีกคนหนึ่งเขาคิดว่าคนอีกคนหนึ่งจะเดินทางมาถึงแล้วเขากำลังรออยู่คนคนนั้นอะชื่อว่ากโดแต่ปรากฏว่ารอแแลล้ว้ววรอ่โกกกด็ไมผัที ยังไม่มาอีกเหรอนะครับเขาก็คุยกันต่อไปคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เอาโกโดจะมาแล้วพอไปชะงอกหน้าดูเอาโกโดก็ยังไม่มาอีกคุยต่ออะไรกันคุยไปคุยมาเอา,เอาโกโดจะมาแล้วโกโดก็ยังไม่มาอีกเนี้ยอยู่เงียบไปเรื่อยๆนะครับท้ายสุดจนจบเรื่องโกโดก็ยังไม่มาเลยเรื่องราวนี้เขาก็นําเสนอให้คนได้มองถึงชีวิตอนะเราจะเรียกลักษณะแบบนี้เป็นคาศัพท์เฉพาะมันจะมีคาศัพท์ที่เรียกว่าเป็น a b s ร r d ลักษณะ absurd ก็คือว่า เป็นความจะเรียกว่าเป็นความไร้าสาระหรือความไร้เกียรติสารอะไรของชีวิตอะไรก็ได้นะครับไม่รู้จะแปลยังไงดีเป็นลักษณะของคำว,ว่าชีวิตมันมันว่างเปล่าอ่ะมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราก็จําเป็นจะต้องพยายามสร้างความหมายขึ้นมาพยายามที่จะอยู่กับชีวิตแบบนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นบทละครเรื่องคอยโกโดเนี่ยมันก็จะมีมีนัยยะไปถึงความหวังของมนุษย์เหมือนกันซึ่งไอสิ่งที่เราหวังอ่ะว่าเราจะเจอมันในวันข้างหน้าเนะี่ยมันจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่เราก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันก็เป็นความหวังให้กับมนุษย์อ่ะว่ามันทำ ให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วหวังว่าเราจะเจอมันอะไรแบบนี้ครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนักเขียนญี่ปุ่นนะครับจริงๆเขาเขียนงานหลากหลายมากเลยแต่ว่าบทละครของเขาก็จะดังมากๆด้วยนะครับเขาชื่อยูกิโอมิชิมะนะครับหรือว่ายูกิโอมิชนะิมะเนี่ยก็เป็นนักเขียนขวาจัดก็คือเป็นสายสายอํานาจอะ่ะอำนาจนิยมอ่ะนะครับเขาเป็นนักเขียนที่ สนับสนุนการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องครองความเป็นใหญ่ในภูมิภาคเอเชียและในโลกนะครับก็คือในยุคหลังสงครามโลกที่2เนี่ยญี่ปุ่นแพ้สงคารามพอญี่ปุ่นแพ้สงครามปุ๊บเนี่ยอำนาจของญี่ปุ่นนะครับบทบาทของญี่ปุ่นในเวทีโลกเนี่ยก็จะลดต่าลงอย่างมากแล้วก็จะสูญสิ้นศักดิ์ศรีลงไปเยอะเพราะว่าอเมริกาก็เข้ามายึดครองนะครับเข้ามาปกครองแล้วก็จัดระเบียบ บริหารกิจการบ้านเมืองของญี่ปุ่นขึ้นใหม่นะครับแม้กระทั่งตัวรัรฐธรรมนูญของคนญี่ปุ่นเองอะ่ะของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเป็นรัฐธรรมนูญที่รัฐสารัฐอเมริกาในร่างขึ้นถ้านิยมธรรมเนียมอะไรต่างๆซึ่ง คนญี่ปุ่นสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเนี่ยมันถูกทำลายหรือว่าถูก,ถปดปกลดบทบาทลดอิทธิพลลงอย่างมากในสมัยที่อเมริกาเข้ามาหลังสงครามโลกที่2องเขาก็พยายามที่จะรณรงค์ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะทําให้ญี่ปุ่นหัวนันกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่แล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาพยายามที่จะก่อการปฏิวัติอ่ะก่อกานปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบรองยึดอํานาจให้ญี่ปุ่นกลับไปเป็นแบบเดิมแต่ว่าไม่สําเร็จในช่วงช่วงท้ายวันสุดท้ายของชีวิตเขาเนี่ย เขาก็มายึดที่ทําการกองทัพอ่ะกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นอ่ะอยู่ที่อิชิคยะนะครับค่ายอิชิคยะอยู่แล้วก็เขากับกลุ่มผู้ร่วมอุดมการเนี่ยพอไปยึดตึกบญชาการนี้มาได้นะ่ะเขาก็ออกมาถแถลงการออกมาถแถลงการอยู่ที่ระเบียงเลยต่อหน้าฝูงชนจํานวนมากก็มีสื่อมวลชนมีผู้คนมามุงดูอยู่ว่าเขากล่าวอะไรเขาก็ประกาศเรียกร้องไปปุ๊บเนี่ยแต่งตัวมา ใส่ชุดเครื่องแบบมาอย่างดีเลยแล้วก็ถูกผ้าขาวที่หัวเนี่ยมาแบบเต็มที่พอประกาศถแถลงของเขาอะไรเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเขาก็กลับเข้าไปในห้องบัญชาการแล้วก็ฆ่าตัวตายนะครับทำพิธีฮาราคิรีโดยที่มีคู่มือนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะคู่ใจของเขาะตัวคนที่รับหน้าที่เป็นมือดาบที่คอยปั่นคอเขาด้วยเพราะว่าพิธีฮาราคิรีเองเนะ่ยคือถ้าปล่อยให้ความท้องไปเรื่อยจนตายเนะี่ยมันทรมานมากแล้วก็จะไม่สามารถจบชีวิตได้โดยง่ายอะ่ะเพราะว่า การความท้องนี่มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในการที่จะทนรับความทรมานอย่างไม่กิ่งเกงไงเพราะนั้นเวลาที่จบชีวิตลงอ่ะก็จะต้องเป็นหน้าที่ของมือดาบที่จะมองเห็นว่าทรมานเกินไปแล้วหรืออาจจะหมดสติไปแล้วก็ต้องฟันนะครับมือดาบก็ต้องต้องมีฝีมือทางดาบมากๆเลยชีวิตประวัติเขาเนี่ยมันมีอะไรพิลึกพิลั่นเยอะนะครับแนตะ่อย่างอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยเขาก็ในช่วงปลายของชีวิตเนี่ยเขาเป็นนักพอกาย นะครับเขาเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองเริ่มให้ความสนใจกับการดูแลร่างกายตัวเองมากๆนะครับในยุคสมัยก่อนอะ่ะคนที่เล่นกล้ามเล่นกล้ามเป็นนักพอกายนี่น้อยมากๆเลยนะมันไม่มียิมเหมือนในปัจจุบันเนี้ยเปลี่ยนรูปร่างตัวเองได้จากเดิมเนะี่ยเขาเป็นพวกนักเรียนหัวกะทินะเป็นเด็กเรียนเก่งเลยที่ไม่ได้ดูแข็งแรงแบบเนี้ยเขาเป็นนักเรียนเรียนกฎหมายอะ่ะคณะนิติศาสตร์มหาหลัยโตเกียวอะ่ะซึ่งใครใครอยู่มาหาลัยโตเกียวได้พวกนี้ก็คือพวกหัวกะทิอยู่แล้วแหละแล้วก็ชอบแสดง ท่าทางแสดงภาพอะไรออกมาเนี่ยในเชิงการทรม,มานตัวเองอะ่ะมีความสาดิสต์อยู่อะ่ะแล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยงานเขียนของเขาบางเรื่องเนี่ยก็บรรยายอะไรอย่างเงี้ยออกมาแบบเด่นชัดมากอย่างเช่นจะมีงานเขียนที่เป็นเรื่องสั้นขนาดยาวอยู่เรื่องหนึง่งนะครับมีคนไทยแปลและชื่อว่ารักด้วยเลือดนะครับก็เล่าถึงเรื่องราวของทหารหนุ่มคนหนึ่งซึ่งพยายามต่อสูอ้เพื่ออุดมการชาตินิยมนะ่ย แล้วการต่อสู้เนี่ยไม่ไม,ไม่สำเร็จเลยทาฮาราคิรีตัวเองนะครับตัวภรรยาเองก็รับรู้เรื่องนี้แล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นค่านิยมอ่ะของคนญี่ปุ่นยุคสมัยก่อนอ่ะนะครับซึ่งผู้ชายจะต้องมีบทบาทหน้าที่อย่างนี้ยแล้วผู้หญิงก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ซัพพอร์ตนะครับสนับสนุนตัวสามีตัวเองอย่างสุดกําลังรวมทั้งถ้าเขาแสดงความกล้าหาญจะตายไปก็ต้องสนับสนุนเขาด้วยนะครับหรือบางครั้งอาจจะต้องตายตามัไปในช่วงท้ายๆเนี่ยเขาผลิตงานออกมาเป็นจํานวนมากซึ่ง ในส่วนของบทละครเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีรากฐานที่เข้มแข็งมากๆในเรื่องของละครโนละครโนเป็นละครโบราณของญี่ปุ่นที่ใส่หน้ากากอะ่ะช่วงท้ายเนี่ยนอกจากว่าเขาจะเขียนเป็นละครโนขึ้นมาแล้วนะมันก็จะมีการดัดแปลงนะครับหรือพัฒนาละครบทละครโนเนี่ยให้มีความทันสมัยหรือว่าร่วมสมัยมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นความก้าวหน้าของ,งวงวรรณกรรมญี่ปุ่นอันนี้ผมแปะเรื่องสั้นของคนคนนี้ไว้ในอ e ิเลอร์นิ่งให้เราไปอ่านเหมือนกันแต่ว่า ผมเพิ่งแปบในสัปดาห์ที่แล้วที่พวกเราเข้าไปดูจะยังไม่มีนะครับชื่อเรื่องว่าไข่มุกเป็นเหตุ แล้วก็สุดท้ายที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างก็คือคนนี้ครับเป็นงานบทละครของคนไทยซึ่งเราหาได้ยากมากเลยน้อยนะครับที่จะมีตีพิมพ์มาคนนี้เขาเป็นครูสอนการแสดงผมเองนะครับชื่อว่านิมิตพิพิธกุลนะครับหรือว่าครูเนืดปัจจุบันนี้เขาได้รับรางวัลศิละปะทอนด้วยรางวัลศิละปะทอนเนี่ยก็เป็นรางวัลใหญ่ในสายศิละปะเหมือนกันก็จะมีหลายสาขาแต่ว่ามันเป็นศิลปะร่วมสมัยไงเพราะนั้นมันก็จะมีสาขาแปลกๆอย่างเช่นภาพยนตร์ด้วยหรือว่าขีตศิลป์ด้วยที่เป็นพวกเกี่ยวกับการประพันธ์เพ,งพ,เพงลงะาสิก อันนี้3คนนี้เขามาเขียนงานร่วมกันเขียนบทละครร่วมกันชื่อว่ากระโจมไฟแล้วก็คำปลาศัยของนายกอนายกมันก็เล่นกับคําว่านายกอะแต่อันนี้คือนายกงานนี้มันเป็นงานเล่มเดียวกันแต่ว่ามันมันต้องพลิกด้านอ่านด้านหนึ่งเป็นกระโจมไฟอีกด้านหนึ่งมันเป็นคําปราศัยของนายกอ เรื่องกระโจมไฟเนี่ยมันก็เป็นงานสะท้อนสังคมผ่านการโซโล่เดี่ยวฉายเดี่ยวของตัวละครตัวหนึ่งที่เรียกว่าชายชลาส่วนคําปลาใสของนายกนะครับหรือว่าคําปลาใสของนายยกอะไรเงี้ยมันเล่นคําก็เป็นบทสนทนาเสียดสีการเมืองของตัวละครที่เป็นนายก ในกรเนี่ยเป็นพนักงานคนที่1แล้วอีกคนหนึ่งือเป็นครีเอทีฟนะครับพนักงานคนที่1กับพนักงานคนที่2 2คนเนี้ยเขาเล่นละครด้วยมันเป็นละครซอลละครนะเขาก็เล่นละครเป็นในกรกับเป็นครีเอทีฟนะครับแล้วก็สนนาโต้ตอบกันไปเสียดสีการเมืองนะละครเวที2เรื่องอนี้ยก็ได้รับความนิยมจากผู้ชมไทยอยู่พอสมควรอนะ่ะเลยทําให้มีการได้นํามาเล่นเป็นละครเวทีหลายครั้งแล้วนะครับโอเคเนื้อหาทั้งหมดของเราในมิติวรรณกรรมของวิชาวิชามนุษย์หลากมิติในเทอมนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ